ไก่ป่าไก่ป่านิกกี้นิกกี้คือรถที่คันเดียวกันที่ตรงเป็นข่าวคนดูเป็นล้านวิวตอนนี้เนี่ยเป็นไวรัลอยู่ที่ประเทศไทยนะครับคุณไก่ป่าคุณช่วยยืนยันหน่อยครับข่าวในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าผมได้20ล้านพี่ช่วยยืนยันหน่อยว่าเราแค่หยอดกันเพราะว่าที่นี่ถูกกฎหมายถูกกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ได้แค่นิดเดียวแล้วก็เอาไปทำบุญอาหารหมาจริงไหมครับคุณไก่ป่าครับเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนไปขึ้นเงินให้นิกกี้เองได้มา585ปอนปอนก็คือประมาณ30,000 บาทอ่ะ30,000 บาทเออข่าวเอาไปทำ20ล้าน8หลักตื่นมาก็งงเลยข่าวเขียนได้ยังไงคุณไม่กล้าบินกลับเลยตอนนี้กลัวมีคนมารับเออถ้าเกิดนิกกี้ได้จริงๆทำอะไรพี่28ล้านซื้อบ้านทำบุญให้หมาหมดเลยครับเออเห็นป่ะเออแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่หลังไมค์ก็คือซื้อห้องอยู่ลอนดอนเลยแต่พอออกสื่อก็ถ้าได้จริงก็ให้หมาหมดครับเออนะครับแล้วก็จริงที่มาถูกกฎหมายนะครับเออแล้วก็คือแทงขำๆแทงแบบน้อยๆแต่ว่ามันคุณคุณเยอะคือเราหยอดกันก็คือเราหยอดแบบกี่ปอนด์ไม่20เออกี่ปอนด์ไม่ได้40ปอนด์ใช่ใช่ประมาณนั้นเราหยอดกันหน้าตลาดวิลล่าใช่ใช่แล้วก็กันเล่นๆแล้วก็บังเอิญว่าวิลล่ากับไปชนะ 3-1 พอดีใช่แล้วก็หยอดสกอร์ไว้แล้วก็ไอ้แจ็คมันก็ถ่ายลงโซเชียลข่าวก็เอาไปทำบางคนบอก10ล้านมั่ง20มั่งบางคนเวอร์ตี 3-10 พอดีนั่นแหละนะครับก็นี่คือความจริงนะครับไม่ได้แนะนำให้เล่นการพนันนะครับการพนันไม่ได้ทำให้คนรวยนะครับแล้วก็มีหลายคนพิมพ์บอกว่าเอ็นนิกกี้มึงสาบานไปแล้วคือผมสาบานไปแล้วว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเดี๋ยวพอมาเมืองนอกมันก็เป็นแบบสีสันเนี่ยพี่หยอดอะไรเงี้ยต้องบอกว่ามันเจอหน้าปัญหาแต่เราก็หนาไปแล้วใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าจะเข้าไปดูหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อความมันเนี่ยหยอดซะหน่อยก็ตอนเนี้ยเราได้ยอดเลยยูทูบเลยป่ะได้ยอดเรากำลังจะไปสนามซ้อมวิลล่าครับพี่สนามวิลล่านะครับนิกกี้เลยใส่เสื้อวิลล่าหน่อยครับพี่เพราะว่าถูกเชิญให้แบบว่าไปช่วยหน่อยประมวลสวิลล่าใช่ครับนะครับเขาเชิญผมกับแจ็คมาดูเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบบอลเยอะแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีแบบทีมโปรดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้วิลล่าถ้าเกิดเลือกเชียร์ไปทีมที่สองเนี่ยก็อยากให้เชียร์แอสตันวิลล่าประมาณนั้นนะพี่นั่นแหละนะครับแล้วก็คุยเรื่องบอลหน่อยได้พี่เมื่อกี้บ่นตลอดทางเรื่องของแมนยูไนเต็ดใช่ครับแพ้คาบ้านต่อไบรตันโอ้ย้ำ1-3เอเวอร์ตันเพื่อนรักเอวตันเพื่อนรักก็แพ้คาบ้านเหมือนกันไปปาหมอยเลยเมื่อวานนะครับคนบาเดียวกันนะครับนะครับคือเราปัญหาถ้าเกิดให้นิกกี้ในฐานะแฟนแมนยูมองปัญหาของแมนยูหน่อยเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนักบอลมันได้ตังค์ง่ายไปพี่ถ้าผมมองนะมึงรวยง่ายไปอ๋อรวยง่ายไปแต่ละคนน่ะได้ค่าเหนื่อยได้อะไรแบบง่ายไปอ่ะเยอะแล้วก็มันไม่มีความรักทีมแบบเล่นเพื่อทีมเหมือนสมัยก่อนนะถ้าผมมองอะนักบอลโซเชียลก็เยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยพี่ทีมเวิร์กต่ำทีมเวิร์กน้อยไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กแย่ตรงข้ามกับไบตันนักเตะก็คือซื้อมาถูกๆนะครับนี่บอกกันนะทั้งทีมผมไปอ่านมาทั้งทีมไบตันใช้งบในการซื้อนักเตะทั้งทีมที่ชนะแมนยู3ลูกอะพี่18ล้านปอนด์นะครับ18ล้านปอนด์ใช่แมนยูนี่รวมวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยล้านนะโอ้โหแมนยูรวมต้องมี700-800ล้านผมว่าเออนะครับก็ไปตั้ง18ล้านปอนด์แต่ว่านี่แหละคือเขาเรียกว่าฟุตบอลมันมีเสน่ห์ตรงนี้คือไม่ต้องซื้อแพงแต่ว่าเล่นเป็นทีมเข้าใจระบบของโค้ชใช่ไหมเข้าใจแท็กติกผมว่าเผลอๆค่าเหนื่อยไปตั้งทั้งทีมอะรวมกันอะไอ้แค่ไอ้ซานโชกับแบทฟอร์ด2คนก็เกินละถ้าผมมองนะใช่พี่ใช่ไหมใช่นี่แหละนี่คือฟุตบอลนะครับแต่ว่ากำนันนกไหนนี่ไหนกำนันนกกำนันนกหรือเปล่าไหนโอ้มาเนี่ยอ้าวมาอยู่ที่นี่เหรอไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่ตำรวจไม่เข้าอีกนะครับก็ลองมาดูจริงๆมันเพิ่งผ่านมาแค่5เกมก็ยังมีเวลาอีกเยอะในการปรับทีมในการที่จะเร่งสปีดนะครับพี่ทำไมผมมองไม่เห็นแบบผมบอกตรงๆนะผมมองไม่เห็นทางสว่างเลยไอ้แบบแย่มากเล่นไม่ดีเดี๋ยวผมไม่เห็นทางสว่างของแมนยูเลยพี่ไก่ป่าวิเคราะห์หน่อยพี่ผมว่าถึงช่วงเวลาที่จะพิสูจน์กลิ่นของเทนฮากอีกครั้งจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ออสซาร์2เกมแรกแพ้แบบเละเทะนะไปตันแล้วก็เป็นฟอร์ดเทนฮากก็โชว์เลยจากการดรอปแบ็กไวแล้วก็โรนัลโดแล้วก็กล้าหันโรนัลโดออกจากทีมขายออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็สร้างทีมของเวียขึ้นมาจนทีมก็กลับมาอยู่เส้นทางที่แฟนบอลโอเคแฮปปี้ได้แชมป์หนึ่งถ้วยบอลคาราบาวครับพี่รู้ไหมว่าสมัยที่เฟอร์กี้คุมผมไม่เคยสนใจถ้วยนี้เลยนะ
ถ้วยมิกกี้เมาส์เนี่ยไม่เคยอยากได้เลยจนกระทั่งปีที่แล้วที่ชนะนิวคาสเซิล 3-0 นะน้ำตาไหลว่ะดีใจพี่เราได้เห็นทีมได้รักได้ถ้วยได้ถ้วยสักทีอ่ะว่าเวคอสน้ำตาไหลเลยกลับกลายเป็นคิดถึงเวคอสด้วยซ้ำคนเนี้ยพอเห็นกองหน้ามาดูตอนเนี้ยกลับกลายเป็นคิดถึงเวคอสด้วยซ้ำอย่างน้อยมันก็มีใจอ่ะมันก็วิ่งมันวิ่งอ่ะมันวิ่งใช่ไหมใช่พี่ไอ้มาซิเอลเดินเล่นอ่ะอยากตบกระบาลแม่งอ่ะผู้จริงคุณมีตาสโมสรแต่คุณเดินเล่นแม่งแบบโอ้โหพี่ถ้าเราได้เงินขนาดเนี้ยไอ้ตาโชอ่ะ350,000 ปอนด์อ่ะตีเป็นเงินไทยอาทิตย์ละ14-15 ล้านอ่ะโอ้โหตายได้เลยอ่ะพี่ตายได้เลยอ่ะนี่มันใช่ป่ะพี่โคตรโคตรมึงจะทำไม่ได้เลยอ่ะใช่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 อะไรวะตอนยุคเก่าๆที่เราแบบชอบกันนะถ้าโดนนำ2-0 3-0สู้นะอ่ะตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นไง2-0ไม่เล่นแล้วอ่ะโอ้โหเออเป็นเรื่องจริงนะครับแข็งใจอ่ะพี่คือฟุตบอลมันยากคือมันต้องแพ้ได้นะแต่แพ้ยังไงแพ้แล้วสู้หรือเปล่าใช่ไหมนี่คือฟุตบอลจริงถ้าเองสู้อ่ะใช่ไหมพี่ให้เราเห็นว่าเองวิ่งคู่ตายหน่อยวะไอ้นี่เดี๋ยวนี้เป็นไงพี่ถ้า2-0แม่งเอาละหมดละยอมละเดินละใช่ไหมกลับได้ไหมล่ะรับโดนลิเวอร์พูล7-0น่ะไม่มีใครเอาสักคนไม่มีใครเอาสักคนใช่ไหมพี่ใช่พูดแล้วก็แค้นพูดแล้วแค้นก็เป็นไรก็ปีนี้ยังไงนิกกี้ก็คงต้องไปเชียร์แมนซิตี้แทนตอนเนี้ยก็คือตอนนี้บอกตามตรงเลยสาเหตุที่เชียร์แมนซิตี้นะโอ้โหพี่อื้อเหมือนกันไปแล้วที่เชียร์แมนซิตี้เนี่ยคือการพวกพี่ๆอย่างเดียวพี่การพวกพี่ๆการพวกพี่ๆอย่างเดียวเพราะว่าพวกพี่ๆนี่ก็คือผมมั่นใจเลยว่าปีนี้ทีมที่จะสู้กับแมนซีได้นะถ้าผมมองนะ1ลิเวอร์พูลมีโอกาสมากสุดกับ2อาร์เซนอลแต่ยังก็ตามก็จะเชียร์พวกพี่คือพี่ๆอ่ะมันมีสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องเชียร์แมนซิตี้ไว้กันไว้เพราะถ้าไม่มีแมนซิตี้อ่ะลิเวอร์พูลมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่ดูใช่ถ้าไม่มีฮาแลนด์อ่ะลิเวอร์พูลมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดแค่นี้พวกกูก็ไม่มีที่อยู่อยู่แล้วเมื่อวานใครส่งมาจ่าบ้างตอนแพ้โอ้แต่บิวเจมายเอ้ยใช่ไหมคือจริงๆเราจะมีคอมมูนิตี้ผีอะดาราแมนยูที่เราจะคุยกันเองนะแต่เราไม่บอกเลยว่ามีใครบ้างอะมันจะแค้นใจก็จะมาระบายมาอะไรกันแต่มีเยอะแต่ก็จะไม่ออกตัวกันช่วงนี้ก็จะเงียบเกลียดดิมันจะเงียบใช่ไหมมาอังกฤษครั้งนี้ก็จะมีแต่วิลล่าไม่มีแมนยูเลยเผื่อคนสงสัยว่าทำไมมีดาวิลล่าติดผีเราเงียบไปก่อนเราเงียบไปก่อนเรารอเราไม่ขออะไรหรอกเราไม่ได้ขอแชมป์ขออะไรหรอกขอเจอเลี้ยวภูและชนะเขาสักทีเนี่ยพอแล้วแค่นี้พอโอเคเป็นไปได้ไหมพี่ว่าแน่นอนจะไปได้ที่ฟุตบอลลูกกลมๆนะถ้าไปบ้านเขาก็โดนเละอีกกับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเจอกันดังเดือดเกมแรกเดือนธันวาคมนะครับที่บ้านลิเวอร์พูลที่อันฟิลด์นะครับเงียบอีกพวกเราเดี๋ยวรอดูใช่พี่โอเคนะครับแต่ว่าสุดคือแก้ข่าวนะครับไม่จริงนะครับนิกกี้ถูก8หลักนะครับไม่จริงไม่จริงครับยืนยันว่าไม่จริงเพราะนี่เป็นคนพาผมไปเขาเรียกว่าขึ้นตังค์นะครับใช่แล้วก็ไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าที่อังกฤษเพียงแต่ว่าเขาถูกกฎหมายเขาบอกว่าที่อังกฤษในการพนันคือเอนเตอร์เทนใช่ไหมพี่เอนเตอร์เทนนะครับใช่พี่นะครับเราไม่ได้กดไปเยอะเราแทนที่10 ปอนด์ใช่ไหมครับผมเพราะพี่เราห้องที่นี่ราคาเท่าไหร่พวกเป็นเท่าไหร่ขอโทษ